เดี๋ยวให้การบ้านให้การบ้านนะคิดตั้ง22ไว้หารด้วย7หารด้วย7ให้มันลงตัวนะครับนะๆๆนะหรือหารต่อไปเรื่อยเอาหลังทศนิยมให้มันเกินกว่า50ไปแล้วกัน50ตัวเลขเชิญมีปัญญา แค่นี้ก็ยอมลุงแล้วโถยนั่งขี้คุยทำไมแล้วก็มีแต่จำเข้ามาทั้งนั้นแหละครับที่ว่านั่นจำเกือบตายเหมือนกันลุงก็จำเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่จำนะไอ้ค่าพายค่าพายนะ 3.142 นั่นไงไม่รู้ยังมันจะประมาณนั้นนะมั้ง 3.142 3จุดจุดก็คือหลังสุดจบนะ142ไปอีก50ตัวไปร้อยตัวเชิญคิดเอาเห็นไหมครับเนี่ยเวลาท้าต้องท้ากลับอย่างเงี้ยพวกจำเข้ามาเนี่ยมันถึงจะสะใจใช่ไหมฮะไม่ต้องท้าท้าตั้งคำถามกลับไม่มีอะไรครับใช่ไหมฮะทำไม่ได้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วโอเคนะเอาละจบข่าวต่อไปนี้ก็ถามท่านลองดูอีกแหละอันนั้นผมรบทีนี้ครับโอ้โหไม่น่าจะมาถึงตรงนี้เลยวันนี้เป็นไปได้สูงมากเห็นไหมบอกแล้วPPEมันยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งนะพนักงานบริสุทธิ์แซ่บเอาไว้นะสังเกตไหมฮะวันนี้ฝนตกใช่ไหมสังเกตไหมฝนตกวันนี้มาจากอะไรมาจากพี่อีป่ะไม่แซบไม่แซบไม่แซบเห็นยังนี่เฉพาะนั่งกล่าวนะฝนตกนั่งกล่าว เอาละต่อไปจะดูแล้วนะเชียร์นะเชียร์ฝั่งเฟสนะครับให้เกียรติฝั่งเฟสก่อนนะครับคำถามมีบอหลานสาวอายุ63ปีเฮ้ยแก้วตาเนี่ยอายุ80ยังเนี่ยหลานสาวอายุ63ปีที่อยู่กทม.เป็นซึมเศร้าคิดมากคิดมากมันจะไปซึมเศร้าได้ไงวันนี้นะไม่คิดละมั้งมันจะซึมเศร้าเนี่ยผมว่านะคิดมากรู้มากมันน่าจะตื่นเต้นมากอ่ะคิดมากรู้มากมันน่าจะตื่นเต้นนะมากไม่รู้นะในผมอธิบายตาม common sense นะถ้าซึมเศร้าก็แปลว่าไม่คิดครับเช่นนั่งซึมกระทือทึกอยู่ในห้องคนเดียวออกมานอกห้องก็นั่งซึมกระทือทึกเนี่ยไม่พูดไม่จาอะไรกับใครอย่างนี้เป็นต้นนะไอ้คำว่าคิดมากเนี่ยไปพูดแทนเขาหรือเปล่านะไปคิดและพูดแทนเขาหรือเปล่าเนี่ยมาโอเคไม่เป็นไรมาแชร์กันพวกนี้นะครับเป็นซึมเศร้าคิดมากเมื่อวันก่อนฆ่าตัวตายโดยใช้ถุงคลุมหัวอ้าวแล้วกันว้าวคุมหัวคุมหน้ารัดปากถุงคุมหัวคุมหน้าอ๋อแล้วรัดปากถุงอยากถามว่าอยากถามลุงว่าวิญญาณเขายังจะอยู่ที่บ้านไหม เอาสิงานนี้หมู่นี้เขามีหมอไม่ใช่เหรอหมออะไรวิญญาณหมอปูเหรอเขามีทั้งหญิงทั้งชายไม่ใช่หมอหมอปอปลานั่นนะมีทั้งปลามีทั้งอะไรใช่หรือเปล่าผมว่านะ
มันต้องมาจำแนกให้ชัดๆนะคำว่าวิญญาณเนี่ยมันคืออะไรก็รู้ก็พยายามเมื่อกี้ก็ยังพูดเมื่อกี้วิญญาณคือพลังงานเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันมีทุกที่นะครับอยู่ไหนมันก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดรอบร่างกายเราเนี่ยแต่บริสุทธิ์มันอยู่ภายในนะครับมันภายในอากาศสรุปแล้วนะครับเราท่านทั้งหลายอยู่ในท่ามกลางของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเดี๋ยวนี้นะครับเราท่านทั้งหลายอยู่ในท่ามกลางของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเราอยู่ได้ท่านอยู่ได้ผมอยู่ได้เพราะว่าในตัวท่านมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในการที่เคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้อยู่ที่เราอยู่ได้ทุกวันเนี่ยมันมีพลังงานบริสุทธิ์อยู่ท่านก็มีผมก็มีนะครับโอเคนะเข้าใจในพอยต์นี้ก็น่าจะพอส่วนทางลุงลุงก็ตอบทันทีโถวิญญาณเหล่านี้ไม่มีหาอะไรหรอกเห็นไหมนะอย่าไปบอกว่าสถิตอย่าไปบอกว่าสถิตอยู่ตรงนั้นตรงนี้เพราะในบ้านทั้งหลังมันล้วนแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นอากาศก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ครับต้นเสาทั้งนั้นแหละครับเห็นไหมครับโอเคนะกลับมาถึงตัวเราดีกว่ามาเข้าใจเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ให้มันเรียบร้อยสิ่งที่เขาว่าวิญญาณจะไปก่อนนู่นก่อนนี่มันทำอะไรเราไม่ได้หรอกโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นความกลัวมาจากความไม่เข้าใจเมื่อเวลาฟังลุงออกอธิบายเรื่องนี้แล้วน่าจะเข้าใจนะส่วนถามแทนหลานสาวใช่ไหมฮะคุณแก้วตาก็บอกหลานสาวมาคุยกับลุงทั้งนั้น ถ้ายังอยู่ตรงไหน วิญญาณหลานสาวสิที่บอกว่า ที่บอกว่าทำให้ตัวเองตายเองเนี่ยผมกลับเห็นดีเห็นงามด้วยนะเอาเปล่าเอาจริงนะก็ไม่ใครเดือดร้อนเนี่ยใช่ไหมฮะแต่ถ้าหากว่าทำตัวตายหนีลูกหนีเมียสิลูกยังเล็กๆอยู่ลูกมันเดือดร้อนน่ะโอเคเมียเดือดร้อนน่ะอย่างเงี้ยอย่างนั้นมันก็ไม่ควรใช่ไหมล่ะอ้าวลุง